สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรนิตโสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนเป็นประจำในทุกๆวันเลยค่ะกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นนะคะซึ่งตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารนะคะตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยเด็กค่ะวันอังคารสำหรับวัยทำงานและเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้จะเป็นอาหารนะคะที่เหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอีกหนึ่งปัญหาสำหรับผู้สูงอายุนะคะเมื่ออายุของเราเนี่ยล่วงเลยไปความชราก็มาเยือนนะคะผิวพรรณที่เคยเต่งตึงก็เริ่มเหี่ยวย่นเริ่มมีริ้วรอยนะคะมาเยือนอย่างแน่นอนซึ่งบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาก็เป็นไปตามกาลเวลาเรื่องของริ้วรอยอาจจะไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับเรื่องของปัญหาสุขภาพนั่นเองอีกหนึ่งปัญหาที่เริ่มเข้าสู่วัยชราก็คือปัญหาของวัยทองนั่นเองก็เกิดขึ้นมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดระดับลงนั่นเองนะคะก็ทำให้หลายๆท่านอาจจะมีอาการวุดวือหรือว่าอารมณ์แบบว่าเกรี้ยวกราดอารมณ์ไม่ปกตินั่นเองแต่อีกหนึ่งส่วนค่ะที่เราจะสามารถลดปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่อยู่ในช่วงของวัยทองได้ก็คือเรื่องของการกินหรือว่าหลักโภชนาการที่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะก็เลยจะขอนำเสนอนะคะเมนูง่ายๆแต่สามารถที่จะได้ผลจริงๆนะคะกับน้ำเต้าหู้มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้ค่ะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูน้ำเต้าหู้มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำเต้าหู้เสร็จ1ส่วน4ถ้วยบลูเบอร์รี่แช่แข็ง1ช้อนโต๊ะสตรอเบอร์รี่แช่แข็ง1ช้อนโต๊ะราสเบอร์รี่แช่แข็ง1ช้อนโต๊ะกล้วยหอมสุก1ลูกแอปเปิ้ลเคี้ยวหั่นเป็นชิ้น1ลูกน้ำแข็ง1แก้ววิธีการทำนำบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่กล้วยหอมแอปเปิ้ลเคี้ยวลงในเครื่องปั่นแล้วตามด้วยน้ำเต้าหู้น้ำแข็งลงไปปั่นผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเนียนจากนั้นก็เทใส่แก้วพร้อมดื่มแล้วล่ะค่ะต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนน้ำเต้าหู้ธรรมดาธรรมดาที่หลายๆคนก็รับประทานกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะมาเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเต้าหู้ก็มีประโยชน์อยู่แล้วยิ่งใส่พวกมิกซ์เบอร์รี่เข้าไปอีกนะคะประโยชน์ก็คงจะเพิ่มมากขึ้นแต่จะมีประโยชน์อะไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะทางรายการของเราค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณปวีณาสร้อยรอดนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยพี่ดนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมเป็นเมนูเครื่องดื่มปกติแล้วจะเป็นเมนูอาหารค่ะเครื่องดื่มสำหรับวันนี้ก็คือน้ำเต้าหู้มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้นั่นเองดังนั้นอยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะสำหรับต้องขอเกริ่นก่อนนะคะวัยทองนะคะก็คือช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีนะคะแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50ปีนะคะโดยเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยนี้อาจจะในร่างกายนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะอย่างในเพศหญิงนะคะฮอร์โมนตัวนี้ได้แก่ฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งสร้างจากรังไข่ส่วนเพศชายนะคะได้แก่ฮอร์โมนแอนโดรเจนซึ่งสร้างจากอัณฑะนะคะถึงแม้ว่าเพศชายเนี่ยจะแก่ช้ากว่าเพศหญิงแต่ไม่ได้หมายความว่าเพศชายจะไม่มีวันแก่นะคะก็ต้องผ่านช่วงวัยแห่งความเสื่อมถอยเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะอย่างตัวของเพศหญิงซึ่งจะมีตัวของประจำเดือนเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะคะเมื่อเพศหญิงเข้าสู่วัยทองนะคะจะเรียกระยะนี้ว่ามีโนพอร์ตนะคะระยะนี้นะคะรังไข่เนี่ยจะหยุดทำงานทำให้ไม่มีการตกไข่ไม่มีประจำเดือนรวมถึงไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะส่วนเพศชายเมื่อเข้าสู่วัยนี้ฮอร์โมนแอนโดรเจนจะทำงานลดลงนะคะซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะอย่างในเพศชายนะคะอาการที่มักจะพบได้แก่
อาการหงุดหงิดนะคะรู้สึกซึมเศร้านะคะโกรธง่ายฉุนเฉียวนะคะแต่ในเพศหญิงนะคะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจเช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวแรกเลยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประจำเดือนนะคะในเรื่องนี้นะคะแต่ละท่านของเพศหญิงเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะบางท่านก็คือจะประจำเดือนจะมานานกว่าปกติก่อนที่จะหายไปหรือบางท่านนะคะก็จะมาหายๆนะคะอันที่2เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะจะเกิดอาการร้อนวูบวาบนะคะหรือมีเหงื่อออกมากในตอนกลางคืนโดยอาการร้อนวูบวาบที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่ทรวงอกมาที่ลำคอก่อนที่จะแผ่ไปที่ใบหน้านะคะโดยมักจะเกิดร่วมกับการเหงื่อออกนะคะซึ่งจะส่งผลต่อการนอนไม่หลับนะคะทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะ อันต่อมาเป็นเรื่องของจิตใจนะคะเมื่อเข้าสู่วัยทองนะคะพอฮอร์โมนเอสโตรเจนเราลดลงนะคะจะรู้สึกถึงความแปรปรวนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวหัวเราะคนเดียว อะไรประมาณนี้ ใช่เหมือนที่คุณจอยพูดตั้งแต่แรกว่าวุดวือนะ แล้วก็ต่อมานะคะเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะก็เหมือนเดิมพอเอสโตรเจนลดลงนะคะช่องคลอดเนี่ยจะขาดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เกิดอาการช่องคลอดแห้งทำให้รู้สึกถึงเขาเรียกว่าฝืดเคืองนะคะหรือว่าจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงนะคะต่อมาเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบกระเพาะอาหารแล้วก็ทางเดินปัสสาวะนะคะก็คือพอเอสโตรเจนลดลงเหมือนเดิมระบบทางเดินปัสสาวะนะคะจะฝ่อรีบแล้วก็หย่อนตัวลงทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะหรือมีปัสสาวะเล็ดเวลาไอจามนะคะต่อมาอีกเรื่องเลยก็คือเรื่องของกระดูกนะคะปกติร่างกายของคนเรานะคะจะมีการสร้างกระดูกควบคู่กับการสลายกระดูกแต่การสร้างกระดูกนะคะจะมีมากในเพศในวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นแต่พอเราอายุมากขึ้นนะคะการสลายกระดูกจะมีเพิ่มมากขึ้นกับการสลายการสร้างกระดูกเนี่ยลดลงทำให้เสี่ยงต่อการกระดูกหักกระดูกเปราะนะคะหรือว่าเวลาล้มนิดหน่อยก็กระดูกหักได้นะคะต่อมาก็คือในเรื่องของอัลไซเมอร์เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเซลล์สมองจะเสื่อมลงทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ได้นะคะซึ่งเมนูน้ำเต้าหู้มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้ที่นำเสนอในวันนี้นะคะเรียกว่าตอบโจทย์ของวัยทองเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่านอกจากจะใช้ดื่มเพื่ เรียกความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายแล้วนะคะเมนูในวันนี้นะคะได้ใช้นมถั่วเหลืองมาเป็นวัตถุดิบหลักนะคะซึ่งนมถั่วเหลืองเนี่ยจะมีตัวของไอโซฟาโวนนะคะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีโครงสร้างคล้ายตัวของเอสโตรเจนในเพศหญิงนะคะจัดเป็นฮอร์โมนพืชสามารถชะลอหรือว่าลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งเต้านมในเพศหญิงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายรวมถึงนะคะสามารถลดอาการแปรปรวนฉุนเฉียวที่มักจะเกิดขึ้นกับคนในวัยนี้ได้ด้วยค่ะโอ้โหนะคะคือต้องบอกว่าปัญหาสุขภาพที่ตามมาในช่วงของวัยทองที่พูดติดปากอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วตามมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงแล้วก็เพศชายใช่ค่ะดังนั้นแค่วิธีง่ายๆด้วยการที่เราเลือกที่จะรับประทานแล้วหลักโภชนาการที่ดีใช่ค่ะอย่างเมนูวันนี้กับน้ำเต้าหู้มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้ดังนั้นจะพูดถึงรสชาตินิดนึงค่ะอาจารย์ขาอย่างน้ำเต้าหู้เรารู้จักอยู่แล้วล่ะน้ำเต้าหู้มันก็อร่อยในตัวของมันแต่พอผสมกับมิกซ์เบอร์รี่ต่างๆรสชาติก็เป็นยังไงถ้าใครเนี่ยเคยลองรับประทานน้ำเต้าหู้นะคะหรือว่าชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันรสชาติคล้ายกันเลยแหละเพราะว่ามันมีวัตถุดิบหลักก็คือน้ำเต้าหู้เหมือนกันนะคะเพียงแต่เราเปลี่ยนในเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาเสริมนะคะจากเดิมเวลาเราเดินตลาดน้ำเต้าหู้ที่ขายเนี่ยอาจจะมีการเติมแครอทนะคะเติมฟักทองเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแต่ในวันนี้นะคะเรามาหยิบจับตัวของแอปเปิ้ลเขียวนะคะกล้วยแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมาเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติให้น่ารับประทานมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบซึ่งตอบโจทย์ในช่วงวัยนี้ยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยรสชาติที่ได้นะคะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆของตัวผลไม้นะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสหรือว่าเท็กเจอร์เนี่ยจะมีความข้นคล้ายๆกับการรับประทานซุปข้นมากกว่าที่เราจะรับประทานน้ำเต้าหู้นะคะโดยเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนการทำให้เป็นสมูทตี้นะคะโดยเราสามารถเอาผลไม้ไปแช่แข็งก่อนที่จะนำมาปั่นโดยไม่จำเป็นต้องใส่น้ำแข็งลงไปในขั้นตอนการปั่นเลยค่ะโอ้
สามารถแบบว่าให้มันเป็นแบบว่า texture ของถ้าใส่น้ำแข็งบางท่านอาจจะมองว่ามันอาจจะจืดไปใช่ค่ะอาจจะมีน้ำมาผสมดังนั้นเนี่ยก็ใช้เป็นmix berry แช่แข็งใช่ใช่ค่ะก็จะให้เพิ่ม texture มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วสารอาหารล่ะคะสำหรับเมนูในแก้วนี้คุณผู้ชมจะได้รับอะไรบ้างถ้ามองในเรื่องสารอาหารหลักของเมนูนี้แล้วนะคะจะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแต่ว่านอกจากคาร์โบไฮเดรตแล้วนะคะผลไม้เนี่ยจะเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุมากมายนะคะอย่างตัวกล้วยหอมเนี่ยจะอุดมไปด้วยทริปโตเฟนนะคะซึ่งจะเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญนะคะซึ่งกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนซีโรโทนินนะคะทำให้สมองของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นอีกทั้งในกล้วยหอมยังมีตัวของวิตามิน B นะคะซึ่งลดการทำงานของระบบประสาทมากเกินไปนะคะแล้วก็มีวิตามินมีโพแทสเซียมนะคะซึ่งจะช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะตัวต่อมาจะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองเนี่ยอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่แรกนะคะว่าอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญมากมายแล้วก็มีเขาเรียกว่าไอโซฟาโวนซึ่งจะมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติในเรื่องของชะลอร่างกายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลดการเกิดต่อโรคหัวใจนะคะโรคความดันโลหิตสูงลดอาการแปรปรวนต่างๆที่มักจะเกิดกับช่วงวัยนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยที่เป็นพระเอกของเราเหมือนกันก็เป็นแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวนะคะอุดมไปด้วยกากใยอาหารมากมายนะคะใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้จะช่วยรักษาระดับของน้ำตาลในเลือดให้คงที่นะคะมีคอลลาเจนแล้วก็อีลาตินเพื่อเพิ่มให้ผิวพรรณเนี่ยรู้สึกเด้งๆรู้สึกชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์แล้วก็ลดอาการต่างๆที่มักจะเกิดจากพวกเซลล์ของเราอย่างเช่นทำให้เราแก่ช้าลงหรือว่าลดความดันโลหิตชะลอเรื่องพวกโรคมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นค่ะโอ้น่าสนใจมากนะคะดังนั้นนอกเหนือจากเครื่องดื่มในวันนี้ที่เราเสนอสำหรับคุณผู้ชมไปแล้วอาหารหมู่ใดบ้างคะที่ผู้ที่เข้าสู่วัยทองควรที่จะเลือกรับประทานมากที่สุดค่ะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยทองนะคะระบบการทำงานต่างๆของร่างกายจะลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารทางเดินอาหารการย่อยการดูดซึมนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลทำให้ช่วงวัยนี้มักจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆนะคะการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งสามารถช่วยลดอาการดังกล่าวที่มักจะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างหมู่แรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะไข่นมเนื้อสัตว์นะคะจะอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพดีมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายที่อยู่ในเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าเวลาเลือกเนี่ยจะควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไม่ติดหนังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับไขมันนะคะจากเนื้อสัตว์นะคะซึ่งไขมันตัวเนี้ยจะเป็นทำให้เราเกิดคอเลสเตอรอลก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้นะคะไข่เนี่ยจะเป็นโปรตีนคุณภาพดีก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าไข่เนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลที่ค่อนข้างสูงถ้าใครที่กำลังควบคุมในเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องเอาไข่แดงทิ้งหรือว่าถ้าจะทานไข่มากกว่า1ฟองก็ให้เอาไข่แดงออกนะคะนมนะคะนมเนี่ยเป็นส่วนช่วยในเรื่องของทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีแคลเซียมอยู่ตลอดเวลาหรือว่าลดการผุหรือว่าลดการสลายแคลเซียมนะคะควรจะดื่มวันละ1แก้วนะคะถั่วเมล็ดแห้งนะคะอุดมไปด้วยกากใยอาหารมากมายนะคะแล้วก็มีคุณค่าในเรื่องของกรดไขมันต่างๆที่ร่างกายต้องการนะคะตัวต่อมานะคะเป็นเรื่องของข้าวแป้งน้ำตาลกลุ่มนี้นะคะเราควรจะเลือกเป็นข้าวที่ไม่ขัดขาวนะคะหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเพื่อได้กากใยอาหารแล้วก็ชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่นะคะต่อมาเป็นผักและผลไม้ก็คือจะเป็นหมู่ที่3นะคะหมู่ของผักนะคะจะอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุมากมายนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระกากใยในตัวของผลไม้นะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขับถ่ายอย่างเป็นเวลาแล้วก็ลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้นะคะตัวของผลไม้ก็คือหมู่ที่4นะคะจะอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุเช่นเดียวกับตัวของผักเลยนะคะแต่ว่าเวลาเลือกผลไม้เนี่ยก็ควรจะเลือกผลไม้ที่น้ำตาลน้อยหรือว่าไม่หวานจัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกขนุนนะคะลำไยหรือว่าตัวของทุเรียนเพราะว่าจะมีน้ำตาลค่อนข้างสูงนะคะ
แล้วก็หมู่สุดท้ายนะคะก็คือหมู่ของไขมันไขมันนะคะจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A D E K นะคะแต่ว่าควรจะระมัดระวังในการรับประทานก็คือไม่ควรเกิน 30% ของพลังงานที่ควรจะได้รับค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมีข้อสงสัยค่ะอาจารย์ค่ะว่าปัจจัยอะไรคะที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยทองคะอันนี้นะคะต้องกล่าวก่อนว่าการดูดซึมแคลเซียมให้น้อยลงเนี่ยส่วนมากจะเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะเพราะว่าพอฮอร์โมนเอสก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะทำหน้าที่ในการยับยั้งการทำงานของพาราไทรอยฮอร์โมนนะคะโดยจะเหมือนปอบป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยสลายกระดูกมากเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมได้เพิ่มมากขึ้นแต่พอเราอายุมากขึ้นนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนทำงานไม่ดีหรือว่าทำงานได้น้อยลงจนถึงหยุดทำงานเพราะว่าร่างกายไม่มีการสร้างจากรังไข่นะคะทำให้เราเสมือนขาดเกราะป้องกันตัวนี้ไปร่างกายจึงมีการสลายแคลเซียมออกมานะคะสลายแคลเซียมออกจากกระดูกในปริมาณที่มากนะคะดังนั้นนะคะการที่เรารับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมอย่างเช่นนมไขมันต่ำนะคะนมถั่วเหลืองงานะคะกล้วยหรือว่าปลาดอลลี่นะคะก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายโดยวันนึงเนี่ยเราควรจะรับประทานแคลเซียมให้ได้ประมาณ800ถึง 1,200 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มีคาเฟอีนเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมทำให้แคลเซียมที่เราดูดซึมเข้ามาเนี่ยทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางท่านที่แพ้นมวัวพวกแพ้พวกแลคโตสพวกอะไรเงี้ยเขาก็ไปเลือกทานเป็นน้ำเต้าหู้แทนได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนะคะแล้วในเรื่องของอาหารของวัยทองล่ะคะที่วันนี้เราแนะนำทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารที่ควรจะแนะนำรับประทานอาหารห้าหมู่แต่อาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่เข้าสู่วัยทองเราควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะพอเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะเกิดคล้ายๆกับอารมณ์แปรปรวนชุนเฉียวยึกยือเหมือนที่คุณจอยบอกเนาะอาหารนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดอาการดังกล่าวเหล่านี้ได้โดยที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือ1อาหารที่เป็นอาหารเค็มนะคะ อย่างเช่นพวกน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะของหมักของดองเพราะอาหารพวกนี้นะคะจะมีโซเดียมค่อนข้างมากนะคะพอร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปก็จะขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะยิ่งเป็นการขับแคลเซียมออกจากกระดูกมากยิ่งขึ้นนะคะกลุ่มที่2นะคะได้แก่ไขมันนะคะได้แก่ไขมันทรานไขมันทรานนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ดังนั้นนะคะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไขมันกลุ่มนี้เพราะว่านอกจากไขมันจะอุดตันในเส้นเลือดแล้วเนี่ยทำให้เกิดโรคเรื้อรังมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วก็โรคอ้วนนะคะตัวต่อมาที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงอย่างที่กล่าวก็คือคนวัยทองนะคะมักจะมีอาการนอนไม่หลับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนดังนั้นนะคะถ้าคนวัยทองเนี่ยหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีนได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คือควรจะงดการทานหลัง15นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับยิ่งขึ้นนะคะต่อมาเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวอย่างเช่นพวกข้าวขัดขาวขนมปังขาวนะคะเพราะพวกนี้จะไม่ค่อยมีกากใยทำให้ไม่มีตัวที่ชะลอน้ำตาลทำให้ไข่น้ำตาลในเลือดของเรานะคะไม่คงที่แล้วก็เกิดการสะสมน้ำตาลในกระแสเลือดในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะค่ะสิ่งที่อาจารย์ให้หลีกเลี่ยงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าบางท่านคุณป้าดิฉันเลยค่ะชอบมากขนมเค้กเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยแหละค่ะอะไรขาวๆที่ชอบหมดเลยบางคนเขาบอกว่าทานเป็นพวกข้าวกล้องเลยแล้วมันแข็งๆมันไม่อร่อยมันไม่แบบหนุบหนับนุ่มนิ่มเหมือนกับข้าวหอมมะลิขัดขาวแบบนี้ดังนั้นอยากบอกอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะนอกเหนือจากการเลือกเครื่องดื่มหรือว่าอาหารว่างที่ควรจะหลีกเลี่ยงไปแล้วดังนั้นเราจะเขาไม่ชอบแบบนี้จะเป็นทานแบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดอะคะอาจารย์คะจริงๆถ้าเราในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับร่างกายของทุกเพศทุกวัยเลยไม่ใช่เฉพาะวัยทองนะคะก็คือน้ำเปล่าเพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยนอกจากเป็นองค์ประกอบใหญ่ของเซลล์แล้วนะคะน้ำเปล่าเนี่ยจะช่วยบำรุงในเรื่องของผิวพรรณทำให้ร่างกายของเราเต่งตึงกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีน้ำในร่างกายที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่สำคัญเนี่ยน้ำเปล่าช่วยบำรุงไตของเราให้ดีขึ้นได้นะคะโดยควรจะรับประทานวันละ 8-10 แก้วแล้วก็ไปหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแทนเพราะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะจะทำให้ร่างกายของเรารู้สึกกระหายน้ำเพราะว่าเกิดการขับน้ำออกมาจากร่างกายรวมถึงไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียม
ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมทำให้แคลเซียมเนี่ยถูกขับออกจากกระดูกเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยดื่มน้ำพอแล้วอยากไปดื่มเครื่องดื่มตัวอื่นๆนะคะก็ควรจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมนะคะก็ได้แก่พวกนมถั่วเหลืองนะคะนมจืดพ่องมันเนยซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงซึ่งช่วยตอบโจทย์ให้กับวัยนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะนะคะดังนั้นอย่างที่เราพูดเป็นประจำติดปากเสมอเลยว่าใครที่อารมณ์แปรปรวนยิ่งคุณป้าหรือของเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะซึ่งหลายท่านก็จะพูดว่าโอ๊ยหงุดหงิดอยากได้ของหวานนะนอกเหนือจากของหวานแล้วนะคะมีอาหารประเภทไหนหรือว่าของว่าชนิดไหนคะที่โอเคเหมาะสมแล้วก็ช่วยเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนได้คะจริงๆอารมณ์ที่แปรปรวนเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนน่ะให้เรามองคิดง่ายๆนี้ว่าเขาไม่ได้เป็นเองเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะการที่ร่างกายเนี่ยเกิดอาการหงุดหงิดแปรปรวนเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนเซโรโทนินในสมองเนี่ยลดต่ำลงนะคะทำให้เขามีความแปรปรวนในเรื่องของฮอร์โมนดังนั้นอาหารที่สามารถช่วยเพิ่มฮอร์โมนเซโรโทนินทำให้เขารู้สึกชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยหรืออารมณ์ดีได้เนี่ยก็ได้แก่กลุ่มของงานะคะกล้วยหอมนะคะนมพ่องมันเนยนะคะดาร์กช็อกโกแลตอัลมอนด์เป็นต้นค่ะยังมีเห็นไหมช็อกโกแลตยังมียังมีทางเลือกใช่ค่ะนะมีอัลมอนด์มีอะไรด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของสุขภาพปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นอันดับแรกเลยง่ายที่สุดยังไม่ต้องใช้ยาเริ่มจากการหลักโภชนาการหรือว่าการเลือกกินของเราเนี่ยแหละค่ะก็สามารถที่ช่วยบรรเทาให้มันเบาบางลงได้เช่นกันและถ้ายิ่งเราเสริมสร้างลักษณะนิสัยตั้งแต่เด็กเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะมันก็ส่งผลดีกับร่างกายของผู้ชมในอนาคตนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณปวีณาสร้อยรอดค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มามอบความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ